อยากจะอยู่ให้นานๆเท่าที่จะอยู่ได้ตามธรรมชาติที่เขาให้มาก็ต้องขยันหายใจไว้อะเรียนที่ตึกสุขภาพก็มีประมาณ 3-4 เดือนครั้งก็เกินมากจะไปกับคุณมูลนิธิผมเด็กคุณโตสารพงยาทีซึ่งถ้าผมทำงานให้เขาอยู่ที่ก็เลยไปตรวจเฉพาะคือสารพงนั่นแหละคือทางด้านครอบครัวนะครับมีครอบครัวนี่ครอบครัวเราก็เหมือนครอบครัวเรานี่เหมือนมีความสุขมีความสุขแล้วก็มันจะไม่เหมือนนกครอบครัวเนี่ยมนุษย์กับนกต่างกันมนุษย์เนี่ยจะมีสมองแล้วก็จะต้องเลี้ยงขึ้นมาโตขึ้นมาก็ต้องคิดถึงพ่อแม่กลับมาหาพ่อแม่ไปอยู่ที่ไหนแต่งงานไปก็กลับมาเยี่ยมแต่นกไม่ใช่นกเนี่ยก็อยากจะบอกมนุษย์ยาวแบบนกเนี่ยนกเนี่ยพ่อแม่มันกกไข่ใช่ไหมกกไข่อยู่พอออกลูกมาแม่มันก็ไปหาเหยื่อหาอะไรมาป้อนทุกวันมันก็รักกันจี้จ้อกันแต่พอมันบินได้น่าสงสารมากจะบินจะเยี่ยมไปต่างประเทศวันดีคืนดีมันบินมาเกาะมาเจอกันพ่อแม่เจอกันลูกนกมันก็ยิ้มแจ๊กกันไปละน้องก็บินจากกันเหมือนกับว่าใจหายเราก็อยากทำแบบนกนะครับคือคนเก่าๆคนตลอดไม่ไหวแล้วนะไอ้ผู้มาวันหนึ่งถ่าย4เรื่อง5เรื่องมันพัทยาเดี๋ยวไปนครนายกเดี๋ยวไปปราจีนบุรีปราการสระบุรีมันไม่ได้แล้วมันต้องเป็นตัวเลือกไม่เป็นไรสมองใหญ